Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. วันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับวาดทำเค้กนะวันนี้ก็พบกันทั้ง3คนนะมีตัวอิหม่ามบ่บ่แล้วก็ผมเรื่องจะพี่น้องถามมาคือทำเค้กวันเกิดนั้นเราทำเค้กขายอยู่แหละยังทำเค้กให้กับคนเดียวว่าจะวันเกิดนั้นได้หรือไม่แต่ก่อนนี้ครับประเด็นครับผมจะบอกพี่น้องว่าโครงการของเรามีโครงการที่จะจัดสื่อนะหาอุปกรณ์จัดสื่อเกี่ยวกับการไลฟ์สดตรงนี้วะนะและก็ญาติพี่น้องสมทบทุนช่วยเหลืออุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราจะขึ้นเลขบัญชีให้เรื่อยๆนะครับพี่น้องก็ติดตามแลกไปได้เรื่อยๆนะมาเข้าประเด็นนะจะมั่มนะมั่มปอจะเคยกินเค้กไหมกินนะกินนะเค้กนะซึ่งทำเค้กเป็นไหมไม่ทำไม่เป็นประเด็นคือพี่น้องของเราเนี่ยอิสลามเราบ่นะทำเค้กขายทรงตัวไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำจ้าโรงรถโรงไรเป็นโรงงานคือเป็นโรงงานหรือว่าเป็นร้านเล็กๆพอเอิ้นว่ามีคนมาสั่งงานวันเกิดสั่งเค้กตะกอนสิปกติขายอยู่ก่อนละ50บาทพอสั่งพิเศษขึ้นมาใส่เฉือใส่ไรไอ้วันเกิดร่อยช่องร่อยกำไรมันสวยแล้วบ่แกว่าคนคนนี้นั้นแกนึกถึงว่าอิสลามเรานี่ถูกต้องใหม่ทำได้ไหมทำได้ใหม่ก็เลยยิ่งประเด็นเข้ามาในเพจของเรานะคือเป็นกรณียอมรับไหมบ่นะเคยถามมันฝืนได้ผมที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความกระจ่างตรงนี้เมื่อก็ส่งมาผมก็ต้องดำเนินการทำบาบอใช่ไหมปกติมักมากินเค้กเพราะว่ากินเค้กแต่ว่าทำเพื่อจะเอาไปให้เขาวันจะรับวันเกิดเอาเค้กเอาเทียนนั่นนะได้ไหมก็เพราะเจนบาบอให้ความกระจ่างอย่างนี้ครับผมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะสซาลาตุสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์อัมมาบาดุนะคนอื่นพี่น้องกับนะเราจะมาฟังคำตอบว่าทำเค้กใครให้กับคนที่พาไปจัดงานวันเกิดนั้นทำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็จำเป็นเราจะต้องหย่อนลบไปสู้กระบวนการเรื่องจัดงานวันเกิดก่อนได้หรือไม่ได้ก่อนตรงนั้นประเด็นนี้ผมจำได้มั้งว่าผมเคยพูดไปแล้วรู้สึกว่าชี้แจงในประเด็นตอบคำถามซ้ำนาทีขยาวพอสมควรเกี่ยวกับวันเกิดจะนั่นวันเกิดถ้าพี่น้องไปติดตามหย่อนฟังเลขที่ก่อนเนาะเดี๋ยวผมสรุปว่าถ้าตามของดารุนอิฟตะของอียิปต์ข้อม่วงเป็นอาดัตประเพณีอาดัตประเพณีของเขาทำไปแล้วนั่นเดี๋ยวถ้ามองไอ้สำนักของลัจนัดใดมาของซาอุดีของแนวทางวาฮาบีคารับคนละฝากกันเลยใช่คนละฝากกันเลยเอาแต่ทำมาเร่าล่ะถ้าเราม่วงตามกีตับตัวรอดกีตับตำรับตำราเก่าๆที่เราเรียนศึกษามานะไม่ว่าจะเป็นยานามโบสต่างๆภาษาชายเรียนชดเรียนกันเนี่ยก็ผมมาสรุปว่าตับสินอยู่ในจุดตับสินว่าจุดเย่ๆดึงอีทำเลยเป่าเทียนอะไรตัดเค้กเป่าเทียนเป็นบุญเดย์กว่านั้นเป็นบุญเดย์ก่อนอันนี้เราโม่งว่าไม่ได้สายที่ไม่ได้ฮารัมนี่โฟกัสในเรื่องตาชับบุมันตาชับบาฮาบิโกเมนฟาวามิดในซีนาดมาตาฮารีพี่น้องครับหนังสือมาลายูคงเช็คกอดีถ้าผมจำหนังสือไม่ผ่านนั่นนะในการตาชับบุการหลอกเลียนแบบที่ฮารัมนี่เกโกโยว่าถึงแม้ว่าดีกาเลว่าจะเป็นเรื่องอาดัตสักทีก็ตามคือเป็นอาดัตประเพณีก็จริงแต่ว่ามันเป็นชีอาร์มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นสิ่งที่โดดเด่นซึ่งบอกถึงการกระทำของกลุ่มนั้นแต่ในทางกลับกันใช่มั้งของรัชนาธิได้มาของวาบีก็คือบางเรื่องกับเรื่องนี้นี่ผมก็งงอยู่เหมือนกันเสยเห็นดารุนอิฟตะว่าเป็นอาดัตเล่นอันนี้ไม่ได้เลยเห็นปกติเวลาผมมอกลินมาหนุ่งเก่งยินกองซาอุดีก็ว่าอาดัตประเภทนี้หรอกนะเอาไปเล่นไม่ผือแต่ก็น่าเดียวกันเมื่อว่าเรื่องจะนานวันเกิดนี่ดารุนอิฟตาร์เขามองเป็นอาดัตแต่ของเราจะนานได้มากในของไม่มองเขาที่วัดเพราะนั้นในท่านาที่ว่าเราเป็นผู้ศึกษานะกรณีศึกษาคือเราก็ให้เกียรติตบซ้ำหนักแต่ว่าสูตรแนวทางที่เรายึดถือนี่หนึ่งพี่น้องถ้าว่าจัดงานวันเกิดเป่าเทียนตัดเค้กเหมือนกับที่ฝรั่งก็ทำนั้นอันนี้ถือว่าฮารัมกาในตะชับบุอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จุกนเนี่ยมันจะคือเล้งอัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้ครบ30ปีครบ50ปี
แต่เราก็ไม่ได้ยึดตัว20 30ว่าเป็นหลักการมาจากชะโรนะแต่เราต้องการอิสระในการชูโคตต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้อายุเรามาถึงกันนี้เราอินูรีเกงเปทั้งเกงเคยหมัดมั้งเพื่อชูโคตเนี่ยมันในรูปแบบดังกล่าวสร้างมาที่จะกระทําได้แต่เนี่ยเอาเก๊กมาตัดเลยก็เปาเตียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ถือว่าอันนี้ถือว่าไม่ได้ถือว่าข้าวในกรอบแต่ชับบุ๊กแสดงว่าเค้กนี่สั่งมาเอามากินโดยที่ไม่ต้องเปาได้มาหรอกแต่ถ้าว่าต้นทำเค้กวันเกิดมาติจ้านี่ป้ามากินอันนี้ก็ไม่มีปัญหาในเค้กนั้นเขียนเจอลูกเบากันได้ไหมจะไม่คือแต่ว่าไม่ต้องเปาไม่ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ต้องอะไรใช่ไหมใช่เลยก็ข้อสำคัญคือในใจง่าไปยึดมันเนียติกัดวันนี้คือหลักการศาสนาซุนนะนบีที่บอกที่ง่าไปยึดมันไปนะเอามาเลี้ยงครอบครัวเอามาเลี้ยงเอาคือเค้กกันสั่งมาได้ไม่ต้องมาเป่าตามพวกเขานะถึงไม่ต้องมาแต่เนียดว่าไม่แต่ตั้งใจว่าเค้กนี่ตามสุนัขนาบีเดี๋ยวต้องเลี้ยงเค้กกินเค้กมันไม่จ่ายก็คือทำหมดเพื่อข้าวไฟไตกรอบที่ว่าการชุกโกดชุกโกดแต่ว่ารูปแบบมันอยู่นี่รูปแบบก็คือว่าถ้าว่าเราตั้งใจถ้าเราเนียดดีเล่นกันตรงๆนะถ้าเราเนียดดีตั้งใจชูโกรธนั้นมันจะย่อลบไปว่าเราจำเป็นจะต้องข้อดุอาใช่ไหมถ้าเราต้องการชูโกรธล่ะแน่นอนเราก็ต้องหาคนที่มาดุอาคนอาเลมคนซอเลจะมาดุอาเมื่อตั้งใจเขามาดุอาเค้กมันรุ่นอะไรจะเค้กมันจะไปอัตโนมัติในขณะที่ว่าถ้าว่าเราไม่ตั้งใจตรงนี้ก็เรียกว่าใจอย่างที่เตาอยู่เลยใช่ไหมเราก็เปียวเค้กมาไม่มีตรงไม่มีเทียนจริงแต่ว่าเราก็อีเอาแบบว่าประมาณว่าปลดให้ได้เหมือนกับบนวัวคล้ายประมาณนั้นแหละถึงถ้าว่าพี่น้องนะแต่ว่าต้องการที่อิชูโกดจริงๆมันต้องทำหนูรีแหละทำหนูรีนั่นคือสุดยอดคือมองวันนี้คือตั้งว่าไม่ทำเลยการทำนี้แล้วนะทำหนูรีก็ทำปกติหรือว่าไม่ทำเลยก็แล้วแต่ว่าในเมืองว่าเอียวเค้กกันเอียวเค้กกันนี่แต่ว่าไม่เอาเทียนเลยนี่บอกคนขายเขาทำขายล่ะอีทูต้องทุบเอาเทียนนี่ฉันไม่ใบใจหลานี่แต่ว่าทุบตะวันเกิดนั้นเปิดจบกดอัลลอฮ์นี่จะทำไมแล้วเชื่อโลกเชื่อไรนะแต่เนี่ยอย่าเอาเตียนเอาไรนี่ได้ไหมสำหรับคนขายบอกได้เพราะเราต้องเข้าใจว่าเขาทำขายนี่เขาต้องการทำไรบ่นะถึงในเมื่อเขามาสั่งกุ้งเค้กกันแต่เราสั่งเขานี่ผมเป็นตัวแทนสมมติเราเป็นตัวแทนคนขายนะฉันสั่งเค้กให้หลกบ่าวตะก้อนในวันเกิดฉันทำไมได้แต่คุณเหยาไปปักเทียนไปเป่าหน้าได้ไหมบอกบ่นสั่งไหมก็ไอ้สังนี่มันไม่ใช่เป็นตัวมาฉีกขาดมันดูที่ส้นและอยากกินถ้าเราทราบประเมินเหลือคนนี้นี่ถึงเราสังกับเรานั่นแหละมันต้องพาไปปนเตียนต้องพาแต่ตั้งว่าเราอยากกินว่าหน้าว่าตั้งว่ามันเราสังไปแล้วนะแล้วมันกลับปากแล้วความรู้สึกเรามันไม่ทำมันแหละก็ไม่ฟรีแต่ทุกคนพอหลังจากมันไปทำตัวที่เราอยากกินว่าไม่ทำแต่ว่าอาจจะเป็นโรคมันคนแต่มาสังก็ไม่ฟรีแล้วมันผมกับตัวมันมาสังวันนี้โรคตัวมันไปจุดไปเป่ากันเองไปเป่ากันเองเนาะมันถึงมากับคนทำตรงนี้ก็มันปล่อยชักโรคเลยปล่อยจุดลักตัววัดมันก็คือซ่อนและอยากกินทำนักหัวใจยังนักหัวใจซ่อนและอยากกินพวกจะเข้าใจนะเข้าใจว่ามันสำหรับคนที่มีร้านจะเป็นคนที่ทำร้านนะเนนอนเขาก็ต้องการตังออกถึงการอะไรแหละไอ้บอลงเต็มมุมมองนี่มั้งนี่เดี๋ยวพุ่มพูดนี่มันใหญ่ครับก็เดี๋ยวตามฟิกตามผู้ก่อห้าไม่คิดอะดับวารอนะรับวารอถือว่าติมซิปนี่ไอที่มันไม่เกลี้ยงบริสุทธิ์จริงเขาก็ไม่ทำอะไรมันไม่ได้แล้วนี่ก็เน้นติมซิปเลยแต่ว่าผมจะพิดกับเค้กงูนะถึงได้รับสร้างโครงรวยโครงความอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้คือเพราะว่าเมื่อว่าทุกคนนั้นก็นะก็เรียกว่าเมื่อเรามาอยู่จุดนี้นั้นจุดเตว่าก็เรียกว่าทำเค้กคล้ายก็บอกโรดแล้วว่าสามกองลอยก็ได้กองใหญ่กี่ทิศบาทก็ได้มั้งแต่ว่าการตรวจสอบเรามันบวชต้องเค้กไอวันโกดูกองตรงข้ามลอยแล้วมันเองอันนั้นคือการตรวจสอบจิตใจเราบ่นใช่ที่ว่าฮารัมนี่เพราะว่าเนี่ยอายะห์กุรอานจะเล่าบอกว่าตะอาวันโนอัลันบิริวัตตะวะวะลาตะอาวันโนอัลันอิสมิวันอุดวันอัลลอฮฺตะอาลาเป็นองค์พระองค์ทรงห้ามฐานต่างหลายเนี่ยสนับสนุนในเรื่องที่เป็นบาปนี่มันเข้าในครอบตาอาวุธสนับสนุนสนับสนุนเลยอ่ะถ้าเรียนในกิตาบเนี่ยนะอุ้ยคำว่าสนับสนุนนี่มันใหญ่
หน้าปัจจุบันนี่ไม่รู้บ่รอติดครบมันบางมาติดห้างอยู่บางมาพอมันละเอียดมากมันละเอียดมากจนกระทั่งหนังสือมันยกตัวอย่างว่าโรนี่ค่ายเกยค่ายเป็ดค่ายหัวค่ายควายให้กับคนคนหนึ่งสิ่งเราเซ่นและอยากกินว่าเข้าผ้าไปกินรับประทานโดยไม่มีการเฉียดที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอันนี้มึงใช่ดิมึงใช่เลี้ยงหัวนี่ผมมีมาเสือหัวต้นนี่ผ้าไปเก้งในงานจบงานนั้นงานนี้ใช่ไหมคือเราก็เฉียดแหน่แล้วก็ไม่เฉียดแหน่ไปเฉียดแหน่ที่กันหน้าเดียวกันนี่มึงใช่เซ่นและอยากกินว่าเขาไปไม่ตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยงานนี้เขาไปคุ้นเนี่ยเนี่ยตัวนี้ขนาดขนาดว่าเรื่องพันนี้จะนี่นี่ก็คือตามศาสนาติมวะตามันอยู่พูดข้องชาวอินเดียคือจะเน้นเลี้ยงจริงๆแง่เลี้ยงเลี้ยงจริงจริงแต่ถ้าถึงคราวจำเป็นพี่น้องกับบางครั้งบางคราวนี่ไอ้ศาสนาโดเอฟพี่น้องกระจายกันไปนะแต่ผมเลี้ยงในศาสนาติมวะตามันนี่ก็คือเราส้นอยากกินว่านั่นแหละก็พาไปทำในสิ่งที่ว่าผิดตัวหลักการนะแต่นางชื่อบางทียกตัวอย่างว่าค่ายดาบไอโจรนางชื่อว่าค่ายมีดไอโจรดูแล้วไอโจรนี่พาไปอุบไปปล้นค่ายหนำแข้งหนำพวกนั่นไงไอ้กับซีคุณโรยเรื่องวันนี้มันเป็นแล้วกับค่ายใบตบเนี่ยเข้ากันไหมบอกเต็มเต็มเป็นหมัดเต็มเต็มไม่ใช่พ่อไปเกี่ยวแน่นะเว้ยต้มแน่ก็เป็นหมัดนั่นเลยนี่คือว่าเมื่อนั้นมันเลยกับคลิปนี้คือไม่สามารถทำได้การในเรื่องสนับสนุนคลิปนี้นะครับพอจะสรุปได้ว่าคือเค้กที่เราทำมันค่าธรรมดานี่ก็ได้ไม่เผื่อส่งไปเลยกี่ร้านแต่ว่าเมื่อของไปมาสร้างทำเผื่อจะไปจะนำวันเกิดนั้นทั้งว่าเราซุ่มเสี่ยงซุ่มเสี่ยงไหวอีไปเป่ากันงั้นลีกเลี่ยงดีที่สุดประมาณสร้างดีๆก็คือถ้าเราลีกเลี่ยงได้อันทําดีแล้วการเรียนเต็ม10จ่ายพอประมงตรงนี้นิดเดียวว่าการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าคุณเหี่ยวมานี่เบียร์ตรงนี้นิดเดียวนี่แต่ถ้าว่าคุณได้มาก้อนอร่อย200มากินในครอบครัวนี่มันไม่คุ้มแต่ความบรรยากาศเกิดขึ้นนั่นน่ะเอาจากเค้กตรงนี้ว่าเค้กจําครองรวยใช่ซึ่งแม่จะได้ฮิดนึงอีมั้งแต่ว่าบรรยากาศทุกวันบรรยากาศบริสุทธิ์ใช่คือการเอานั้นไอ้ได้แต่ว่าพี่น้องยังข้องใจก็ยังไม่เข้าใจก็ถามกันมาได้ในเพจนะครับก็พอจะสรุปได้ว่าในเมื่อเราอยากจะทำให้สะอาดให้บริสุทธิ์จริงๆงั้นของที่ว่าไม่ดีหรือว่าคุ้มเคลื่อนนั้นก็พยายามลีกเลี่ยงนะให้มันความเกิดบรรยากาศเกิดบรรยากาศขึ้นในครอบครัวของเรานะมีความบรรยากาศในการใช้จ่ายและการเป็นอยู่ก็ทุกท่านบอกว่าคลิปนี้ก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความบรรยากาศสิริมงคลเกโรทานทางไลน์นะตลอดไปยังพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์